ครับสวัสดีครับผม Art Imagine ครับพบกันอีกแล้ววันนี้มีของเล่นใหม่มาแกะกล่องรีวิวแล้วก็สอนวิธีการใช้งานสำหรับไบค์เกอร์นะครับไบค์เกอร์ไรเดอร์ไม่ว่าจะเป็นสายทัวริงสายเดลิเวอรี่นะครับควรมีติดไว้นะครับซึ่งนั่นก็คื อหูฟังบลูทูธนะครับสำหรับติดหมวกกันน็อกยี่ห้อ Mototec นะครับ Mototecก็หาซื้อได้ในร้านค้าออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada มีขายอันนี้ผมได้มาในราคา300กว่าบาท300นิดๆนะครับไม่แพงเดี๋ยววันนี้เรามาแกะกล่องให้ดูว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับแกะออกมาก็อาจจะเจอตัวนี้เป็นคู่มือแล้วก็อุปกรณ์ก็จะอันนี้เป็นตีนตุ๊กแกนะครับแล้วก็ชุดหูฟังแล้วก็ชุดไมโครโฟนนะครับปุ่ม3ปุ่มนี้มันมีความหมายยังไงโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายแล้วก็เวลาจะใช้งานก็กดปุ่มกลางนี้ค้างไว้นะครับนี่เวลาจะปิดก็กดค้างไว้เหมือนเดิมนะครับโอเคแล้วก็จะมีสายชาร์จมาให้นะครับมีแค่สายชาร์จเป็นหัว USB ธรรมดานะครับเวลาจะชาร์จก็เสียบกับสายชาร์จที่แถมมาให้นี่แหละนะครับนี่แค่นี้นะครับง่ายๆแล้วก็หาอะแดปเตอร์ของที่ชาร์จโทรศัพท์เรานี่แหละมาเสียบต่อนะครับผมจะติดตั้งกับหมวกกันน็อกใบนี้นะครับซึ่งวิธีการติดตั้งนั้นไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปทำตามพร้อมกันซูมไปที่ตรงนี้ซูมไปที่ในรูหมวกตรงนี้นะครับเพื่อนเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้ในรูหมวกตรงนี้นะเราจะใช้ตีนตุ๊กแกที่เขาแถมมาให้เนี่ยนะครับข้างด้านหลังมันเป็นกาวแล้วก็แกะกาวแล้วก็แปะเข้าไปตรงนี้เพื่อที่จะติดตัวหูฟังแนบไปทีนึงด้านหลังมันก็เป็นกาวของตีนตุ๊กแกนะครับแล้วก็แกะติดไปเลยติดทับไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวทำไปพร้อมกันนะครับมันก็จะได้แบบนี้นะมันจะติดอยู่ในนี้นะครับหลังจากนั้นเลยข้างหนึ่งข้างนี้ก็ทำเหมือนกันลองวางแนบดูก่อนว่ามันพอดีหรือเปล่านะครับมันจะอยู่อย่างนี้ถ้าพอดีก็ติดได้เลยนะครับกาวค่อนข้างเหนียวนะครับถือว่าเหนียวใช้ได้เลยแหละผมพยายามส่องไฟให้เพื่อนเห็นว่ามันติดมุมนี้นะครับถ้าโอเคประมาณนี้อะหลังจากนั้นเรามาติดตั้งหูฟังกันนะครับหูฟังเขาจะแบ่งซ้ายขวามาให้นะครับโดยเราจะเอาตัวด้านไมค์เนี่ยไว้ด้านซ้ายของหมวกนะครับไว้ด้านซ้ายของหมวกเพื่อที่จะเวลาเราขับรถหรือเราทำอะไรเนี่ยเราจะได้เอามือซ้ายที่เราถนัดเนี่ยมากดเพิ่มเสียงรับสายอะไรเงี้ยได้นะครับมันจะเป็นอย่างนั้นถ้าเราเอามือที่เราก็เราไปข้างขวาในข้างขวาเราก็บิดคันเร่งใช่ไหมล่ะมันก็จะไม่สะดวกในการใช้งานนะครับโอเคส่วนตัวไม้เนี่ยมันเป็นพับงอได้นะครับไม่ต้องกลัวหักนะครับทำตามกันไปได้เลยนะครับแล้วก็เราก็เก็บสายไฟ
ก็บสายไฟโดยการยัดเข้าไปข้างในนมนะครับยัดสอดตรงกลางผ่าตรงกลางมันจะเป็นในรูปแบบนี้นะครับประมาณนี้นะส่วนไอ้สายหัวชาร์จเนี่ยเราก็เก็บหาที่เก็บยัดไว้ข้างๆนี่ก็ได้นะครับข้างๆได้แล้วก็ประมาณนี้นะครับแล้วจากนั้นเราก็ลองสวมใส่ดูเนาะส่วนวิธีการเชื่อมต่อนั้นก็ไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่เรากดเปิดเครื่องตรงนี้กดค้างไว้ก็ได้ยินคำว่า power on จากนั้นเราก็ไปที่บลูทูธแห่งโทรศัพท์นะครับกดบลูทูธเปิดค้นหามันจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเนี่ยชื่อโปรไฟล์มันชื่อ BT8 นะครับของบลูทูธตัวนี้นะครับ BT8 นะเวลาเปิดเครื่องมันก็จะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเลยนะครับโอเคก็ไปลองใช้กันดูนะครับยังไงถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องอาร์ตอีกเมจินนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ